ไอโย่พ็อกซี่สวัสดีครับพวกเราพ็อกซี่ครับเข้าวันนี้เลยอ่ะแน่นอนเรียกว่าไม่บอกไม่กล่าวกันก่อนไม่เขาเรียกว่าวัดความพร้อมว่าคุณพร้อมฟังมากแค่ไหนเรากลับมาอีกแล้วเหรอพี่ใช่เรากลับมาอีกแล้วกับรายการ Proxy Arcadeสำหรับ EP นี้เราจะลงในปี2027นะครับผมปีละคลิปจริงๆไม่ได้แฟนเขาเรียกร้องมาว่าอยากดูพวกเราแบบบ่อยขึ้นพวกเราก็เลยพยายามได้โปรดโอเคโอเคโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มภารกิจเลยดีกว่าว่าวันนี้จะเป็นเกมอะไรขอเกมด้วยครับเอาดูคลิปไม่มีการฝึกไม่ไปดีกว่าแต่เอาเปิดเลยสนุกมากการเต้นเมื่อกี้มาเปิดมาเฮ้ยยังก็คือเขาเขียนว่าให้ทุกคนนะครับทำการจับไม้สั้นไม้ยาวเพื่อแบ่งทีมในการแข่งขัน Y2K Way 2จุดๆไม่รู้อ่ะโดยเราจะมีหลอดให้พวกคุณแต่ละคนเลือกจำนวน6หลอดซึ่งแต่ละหลอดจะมีความยาวแตกต่างกันหากคุณจับได้หลอดสั้นแปลว่าคุณจะได้อยู่ทีมไม้สั้นส่วนถ้าหากคุณจับได้หลอดยาวนั่นก็แปลว่าคุณจะได้อยู่ทีมไม้ยาวบอกเลยว่าครั้งนี้จะไม่เหมือนที่ผ่านมาเพราะภารกิจในครั้งนี้จะมีบทลงโทษสำหรับผู้แพ้ขอให้โชคเข้าข้างพวกคุณทุกคนโอเคโอเคกลัวมากเลยอะไรกันเนี่ยกลัวมากเลยบิ๊กเตอร์เป็นอะไรโอเคครับเดี๋ยวเราจะมีการจับไม้สั้นไม้ยาวกันนะครับเราอยากมาดูกันว่าใครจะได้อยู่ทีมไม้สั้นกับใครที่จะได้อยู่ทีมไม้ยาวนะครับไม้สั้นไม้ยาวไม้จะไม้โอเคไปกันเลยเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจับไม้สั้นไม้ยาวกันเลยนะครับเดี๋ยวให้โชกุนเป็นผู้ถือให้นะฮะคิดต่ำก่อนเลยก็ได้โอเคผมว่าเป็นพิซซ่าเลยดีกว่าเลือกตั้งนานเลือกตั้งนานนี่แหละเลือกเยอะแล้วก็สุดท้ายเป็นของไม่ใช่อันนี้นิ้วโอเคครับงั้นตอนนี้ก็จับครบทั้งหมด6คนแล้วเดี๋ยวเรามาชูพร้อมกันดีกว่าว่าใครจะได้อยู่ทีมไม้สั้นไม้ยาวนะฮะมันไม่เท่ากันอ่ะหนูมันสั้นไม่ได้แล้ว1 2 3โอ้นี่ก็สั้นเกินโอ้โหความยาวมันไม่เท่ากันเลยเรามาเทียบป่ะหมายถึงว่าใกล้เคียงรู้เลยของกรน่ะน่าจะสั้นแน่นอนน่าจะยาวอ๋อเหรอยาวของลีนี่น่าจะยาวมากๆน่าจะยาวมากเลือกตั้งนานโอเคเนี่ยสั้นสุดกับยาวสุดมาอยู่คนละฝั่งไว้ก่อนทีมไม้สั้นก็คืออองลีโชกุนและคิมส่วนทีมไม้ยาวก็คือกอนกันวิกเตอร์นั่นเองโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าสำหรับชื่อเกมว่าอะไรนะ Way2K โอเคครับขอมิชชั่นต่อไปด้วยครับดาชื่อเกมเมื่อกี้พูดว่ามีหลายเกมมันเนี่ยแต่ข้างหลังคือกติกาโอ้ไม่ต้องเถียงกันอ่านก่อนมันมีหลายเกมจริงแต่ว่ามันมีเกมที่หนึ่งเลยกติกาโอเควันนี้จะได้เล่นไหมเนี่ยเกมที่หนึ่ง Way to Cool น่าจะพวกคุณเป็นศิลปินที่มีเสียงอันทรงพลังดังนั้นเราจะให้พวกคุณแข่งขันกันใช้ลมแบบคนคูคูโดยการแข่งปลาหมึกมาป่ะเนี่ยไม่ได้กินจ้ะโดยการแข่งเป่ากบนะครับทุกคนออกเสียงด้วยตัวเคเกิดไม่ทันอะไรวะเผากบเหรอเป่ากบไม่มันถึงว่าเป่ากบไงแล้วก็ออกเสียงด้วยตัวเพเป็นการเป่ากบไงก็แต่ที่จะส่งตัวแทนออกมาทีละ2คนนะครับส่วนอีก1คนที่เหลือเนี่ยเป็นคณะกรรมการรวมจำนวนผู้เล่นทั้งสิ้น4คนนะครับผมกติกาการเล่นนะครับแต่ละคนจะได้รับยางคนละ1เส้นซึ่งก่อนจะเริ่มเกมผู้เล่นจะต้องโอน้อยออกกันนะครับเพื่อหาลำดับในการเป่ากบเมื่อได้ลำดับแล้วผัดกันเป่าคนละครั้งฝ่ายใดสามารถเป่ายางวงของตนให้กระโดดไปทับบนยางวงของฝ่ายตรงข้ามได้ก่อนจะได้รับยางวงเส้นนั้นๆไปโดยยางละ1เส้นจะได้1คะแนนพี่กันเคยเล่นมั้ยพี่กันเคยเล่นตอนเด็กๆครับอุ้ยผมไม่เคยเล่นเลยอ่ะหลาย10ปีที่แล้วใช่นี่เป่าใช่มั้ยผมฮะเอาละครับและเกมที่1ก็ได้มีการเริ่มต้นกันขึ้นแล้วครับสำหรับเกมเป่ากบ Y2K เขาจำชื่อได้ยังไงน้อง Y2K Way to Cool เป็นเกมแบบว่าเป่ากบกันก็คือเป่าหนังยางให้ทับกันนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการส่งลูกทีมมานะครับผมทีมละ2คนว่า
ใครจะมาเป็นคนเป่าอ่ะทีมนายส่งใครมาอันนี้ผมว่าเป่าเป่าเป่าไม่ไม่เรามาเอาน้อยออกดีกว่าเรามาเอาน้อยออกดีกว่ามามามาน้อยออกโชกุนโชกุนเป่าคนเดียวสองอันเย้ยังบอกอยู่ว่าของคนแรกจะอยู่ยังไงไม่ก็นี่ไงให้สองคนนี้เป่าไงเอาล่ะของเราฮะก็เป็นสองคนเรียนนี้แหละไม่เราเมื่อสองคนนี้เขาแต่งตัวโทนกันพอดีฉะนั้นให้เขาเป็นแบบว่าเกมแรกเขาแบบได้ดูเพื่อนๆอุ่นเครื่องก่อนเผื่อเกมต่อไปเขาอาจจะเป็นเกมที่เขาถนัดก็ได้อ๋อไม่ได้เลยจ้าโอเคเสร็จงั้นเดี๋ยวเป่าเนี่ยเรื่องเป่าก่อนนี่เซียนยังไงฮะเดี๋ยวพี่กันโชว์เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูว่าวิธีเป่าที่วิธีเป่าที่ถูกต้องต้องทำไงอ่ะเดี๋ยวผมให้คุณเป่าให้ดูว่าคุณเป่าถูกหรือเปล่าถ้าเป็นผมเขาจะให้เป่าเป็นตัวต้องเป็นตัวเคนะตัวเคนะต้องแบบถ้าเป็นผมผมก็ต้องแบบนี่อะไรท่านก่อนละนี่เป่าเป็นบีทบ็อกซ์นี่เป่าบีทบ็อกซ์อันนี้อะไรบ้างทำลายจริงๆแล้วเนี่ยหลักการที่ถูกต้องเนี่ยเวลาเป่าเนี่ยมันต้องมีแบบว่าลูกคอนิดนึงเดี๋ยวผมเป็นตัวอย่างนะฮะเห็นไหมครับถ้าคุณเป่าถูกเนี่ยมันจะมีการโดดมันกระโดดเมื่อกี้แล้วมันฟลิปด้วยเราบอกให้ถูกสามพลังไม่ซึ่งบอกมันจะมีเหมือนแบบแรงแรงแรงเอื่อยแรงเอื่อยช่วยสะบัดช่วยสะบัดออกแล้วคุณปอกให้แบบเวลาจะกินจะกินยางแบบปุ๊บเหมือนมันใกล้แล้วผมพลิกแบบนี่กินถูกต้องเลยคุณจะดูว่าเป่าแบบผมเนี่ยชนะแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับผมเพราะพวกเรายังไม่ได้ตรวจโควิดนะครับก็ไม่ต้องตรวจแล้วตรวจแล้วจ้ะขีดเดียวนะครับได้อะไรขีดอ่ะขีดยังไม่มาโอเคแล้วพี่การดูหนังตลกไทยบ่อยยังยังไม่เจ็บมาพ่อไม่ต้องคุณเสียงอะไรเสียงวอร์มวอร์มก่อนเอาจริงป่ะแค่นี้ก็เหนื่อยยังไม่ได้เล่นเกมเลยอ่ะงั้นเราเอานั้นออกไหมว่าใครจะได้เป็นคนเริ่มก่อนเอาองลีไปฉุบเลยก็ฉุบเลยไปน้ององลีไปจัดการพี่หน่อยมาดิมายามยิงยาวกระเป๋ายิงฉุบยิงฉุบเราเริ่มก่อนก่อนจะเริ่มก่อนไหมเราสลับกันอยู่แล้วไงผมแค่ก่อนผมเก็บแรงไว้ทีเดียวเลยผมมาวันคิวเลยถ้าเริ่มแล้วก็เตรียมตัวกันเลยจ้าไปเลยไปแล้วหนึ่งทำไมพี่ชายพี่การขอแบบพี่ไฮเมกาซี่อย่าเก็บไว้ก่อนฟังเลยแล้วหลักของสาวต้องวันนี้เฮ้ย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 ยางคนอยู่นู่นพี่เหรอยางอะไรก็ได้ของทีมเลยอ๋อแล้วแหละลุงพี่มาเลยพี่เฮ้ยส่งมาส่งมาเป็นไรเป็นไรเฮ้ยเฮ้ยก็คือตอนเนี้ยพี่คิมก่อนอุ้ยโอ้ยโอ้ยไม่แบบดริปไม่ดริปแล้วผมจะบอกว่าตอนเนี้ยทีมโน้ตเนี่ยไม่เล่นยางนู้นแล้วทุกคนไม่เล่นอยู่อันเดียวหมดเลยถึงเวลาต้องถึงเวลาของผมแล้วแน่ลงแล้วถึงเวลาแน่ลงแล้วที่อยู่เดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเหลืออีกหนึ่งโอกาสจบละเอาเลยจัดจ้านเอาเดินมากเดินมากอีกตัวเดินมากอีกตัวโอ้โหตายด้วยตายแล้วตายแล้วอันนี้น่าจะคันคอแล้วเฮ้ยทุกคนลองหลอดช่องเสียงเฮ้ยเฮ้ยคือมันแบบตั้งกันยากเอาช่องเสียงไปนะทุกคนนี่ทุกคนเราเฮ้ยสวยเฮ้ยเฮ้ยตอนนั้นสู้เลยก่อนเฮ้ยองลีมันมาว่ะอันนี้ยากต้องทำลายบาวบางอยู่ที่เดิมเลยอยู่ที่เดิมสปีดบาร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาจากพี่นี่มาเฮ้ยพี่คิมเฮ้ยเป็นไงล่ะไอ้หนูเดี๋ยวว่างเหมือนกันวะอันนี้เอาไปนะเอาไปเลยตาใครนะไม่เราต้องเก็บไว้บ้างไม่เราเก็บไว้เราเก็บไว้ทางลีทางลีใช่ใช่เป็นไงก่อนเดี๋ยวผมจัดการเองเดี๋ยวเจอผมคุณอุ้ยอุ้ยสู้ก่อนอย่าไปยอมอย่าไปยอมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวอย่าไปยอมไม่ต้องทีมเหลืองอย่าไปยอมมาที่การขอเปิดอันตี
นี่กันนี่เหมือนอติไม่สีเหลืองไม่ขยับสีแดงขยับนะสีเหลืองยังไปย้อมสีเหลืองยังไปย้อมเฮ้ยส่งมันมาก่อนนิดเดียวเป่าเหยื่อขึ้นเลยโอ้โหโหนี่ในสนุกปะเนี่ยเฮ้ยจะจบไปเด้อเฮ้ยเอามาไอทีละคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับมันสีแดงครับสีแดงครับไอ้หนูคนโกอ่ะไอ้หนูคนโกไอ้หนูล้มมวยป่ะเนี่ยบราโวเวรี่กู๊ดเวรี่กู๊ดจ๊อบไม่เป็นไรไม่เป็นไรกำจัดนักกีฬากูเกม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 เกมกูเกมแล้วว่าแล้วเราเป่าเราก่อนเราเป่าเหนื่อยทำไมเนี่ยก่อนไปสรุปก็คือเกมแรกคือทีมไม้สั้นชนะไปครับผมชูคุณเก่งมากเลยสนุกมากเมื่อกี้เจ็บคอแล้วเราอย่าไปรีรอรอรีไปกันเลยเกม2มาเลยเกมที่2 Way too colorful ให้ทุกคนแต่งตัวให้มีสีสันเยอะที่สุดจากเครื่องแต่งกายที่วางไว้บนโต๊ะภายในเวลา3นาทีเพื่อเตรียมตัวในการเล่นบอลลูนสีคะแนนจะนับจากเมมเบอร์ที่เหลือรอดในด่านสุดท้ายคิดเป็น1คนครับเรามาดูกติกากันเลยพวกคุณจะต้องผลัดกันเป็นทีมจับและทีมหนีทีมจับจะต้องตั้งด่านตามแนวเส้นตรงและเลือกสีที่คิดว่าฝ่ายตรงข้ามไม่มีส่วนทีมหนีจะต้องผ่านแต่ละด่านวิธีผ่านด่านมีทั้งหมด2วิธีด้วยกันนะครับ1ก็คือเครื่องแต่งกายมีสีตามที่ฝ่ายตรงข้ามเลือกหรือ2หากไม่มีสีนั้นๆต้องหาจังหวะวิ่งหนีออกมาให้ได้โดยที่ไม่โดนฝ่ายตรงข้ามแตะนึกออกปะเคยเล่นไอ้นี่ปะพวกบอลลูนดับจังหวัดปะบอลลูนโป่งอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเกมยุคเหมือนยุคผมและคิมเอามาเล่นอ่ะฮะใช่หรือเปล่าเฮ้ยคุณก็เคยเล่นผมรู้ไม่เคยเล่นไม่ก็คือเป็นฟิลแบบว่าเหมือนแต่ละทีมน่ะก็คือต้องมีตัวแทนแบบว่า2คนต้องหาทางวิ่งหลบเราให้ได้เราก็ต้องแตะเขาให้ได้ผ่านนี่บอกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะสลับกันอาเคยเห็นใช่ป่ะเคยใช่ป่ะเดี๋ยวให้ทีมงานก็จัดเตรียมอุปกรณ์แล้วกันว่าจะมีสีอะไรบ้างที่สำคัญคือพยายามแต่งให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าถ้าคุณแต่งน้อยแล้วอีกทีมนึงเลือกสีที่คุณไม่มีคุณก็จะต้องใช้แบบสกิลในการหลบหลีกค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยไปกันเลยโยโย่สี่สามสองเอาพี่กันเอาคนก่อนเลยนะไอ้ยองลีชเฉกุนเฉกุนไปไหนเฉกุนมันนี่เขาบอกว่าเอาได้ยองลีอ่ะอันนี้อันนี้ผมเป็นพับทีนะวิกเตอร์สีเหลืองไหมไม่มีเหลืองเลยเสร็จแล้วพ่อมีเสื้อทุกคนมาแล้วเพื่อนเดี๋ยวเราจะเป่าลูกป่องให้เอาอะไรวันนี้ตัวอะไรดีนะไม่เอาเก่งมากก่อนถักไว้นะเฮ้ยนี่มันหลุดมันเสียกุนนี่มันเสียนี่มันเสียหมดเวลา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 มาเสื้อโอเคครับเราเลือกชุดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแบ่งกันก่อนแล้วกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้บุกรุกก่อนหรือว่าใครจะเป็นผู้เฝ้าประตูก่อนนะฮะทีมคุณอยากเป็นผู้บุกรุกก่อนหรือเป็นผู้เฝ้าประตูก่อนฟังชุดละชนะบุกรุกแพ้เป็นผู้เฝ้าได้ดิมาดีน้องไปยันยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบไปเราบุกลุกก่อนเราผู้บุกก่อน3คนก็คือคนที่เป็นทีมแบบว่าเฝ้าประตูเนี่ยจะมีแค่2คนนะครับผู้บุกลุกจะมีทั้งหมด3คนด้วยกันทีมคุณเลือกเลยว่าใครจะเป็นประตูไม่2คนประตู2คนเลือกกันก่อนเพราะว่าบุก3สีกรมกลมอะไรวะกลมคือสีนี้ต่อไปสีกรมก็เนี่ยอุ๊ยไมโลเห็นไหมเนี่ยอุ้ยไม่ร่วงอ่ะสีกรมทำอะไรแบบเนี้ยสีกรมอันนี้อันนี้เนี่ยคนเดียวพอเนี่ยคนเดียวพอไอ้เนี่ยคนเดียวพอไปดูนั่นเพราะมีสองคนพิซซ่าไม่ห่าวอ่ะไอ้เจ้าเงินเลือกจากอะไรเนี่ยหันต้องแปะได้ไหมเนี่ยต้องแปะต้องกันไม่เข้าไปต้องกันไม่เข้าไปมีรถมันโดนแล้วเมื่อกี้มันโดนเป่าเฮ้ยเดี๋ยวเขามี VAR เว้ยโอ้ยากว่ะสีพีชสีพีชเหรอพี่ไงสีพีชป่ะเนี่ยไหนอ่ะนี่สีพีชเปล่าไหนพีชป่ะไม่เราวิกเตอร์สีอะไรสีมารูนวันนี้แดงเข้มนี่ไง that's แดงนี่ไงสีพีชนี่ไงแดงเลือดหมูอ่ะนี่อ่ะแดงสีแดงเลือดหมูอ่ะนี่อ่ะแดงไอสีพีชนี่ไงคือพีชเออนี่สีพีชเปล่าครับทุกคนไหนอ่ะทำแปะให้ดูเดี๋ยวคนไปไปแล้วหนึ่งยังไม่ถึงเกณฑ์เลยยังไม่ได้ข้ามเส้นเลยอ่ะสี่ที
โอเคครับก็เมื่อกี้ทำการแข่งขันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมผลสรุปคะแนนมีดังนี้นะครับก็คือทีมไม้สั้นเนี่ยได้ไปทั้งหมด1คะแนนแล้วก็ทีมไม้ยาวได้ไปทั้งหมด2คะแนนครับผมแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะครับพอดีเมื่อกี้เรามีเพิ่มคะแนนพิเศษจากเฮียบักนิดนึงก็คือใครจะแบบว่าแต่งกายแบบว่าเป็นขวัญใจเฮียบักบ้างเฮียบักเขาจะให้คะแนนพิเศษมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะแต่งตัวถูกอกถูกใจเฮียบักแล้วจะได้คะแนนพิเศษนั้นไปนะฮะเดี๋ยวเราให้เฮียบักทำการแบบว่าชุมนมหาเรือนก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะได้คะแนนนั้นไปนะครับนี่เขาถือไม้แขวนเขาจะตีเราแล้วเนี่ยอ๋อเขาจะเคลื่อนไม้แขวนอันนี้คือเลือกแล้วคือเขาจะโยนมาให้เราหรือยังไงฮะอ๋อหมุนเลยหมุนเอาไม่ใช่โอเคก็เดี๋ยวคนที่ถูกใจเฮียบักมากที่สุดนั่นก็คือตันดาลาแลนตันดาดาวิกเตอร์ใช่ไหมโอ้ก็คือแบบว่าทีมไม้ยาวจะได้คะแนนพิเศษไปเงี้ยฮะจ๋าดิถ้าไม่ 0.5 คะแนนอันนี้คือได้ 0.5 เหรอครับใช่เราคิดว่ามันก็ชนะอยู่ดีเขาชนะอยู่แล้วโอเคก็แปลว่าเกมที่2ชื่ออะไรนะ Way to Colorful ก็ได้จบลงแล้วครับซึ่งทีมไม้ยาวก็ตีตื้นคะแนนจากทีมไม้สั้นไปแล้ว1เท่านั่นเองเย้ก็แปลว่าในคลิปนี้นะครับผมผู้ชนะได้แก่ทีมไมซันเย้เฮ้ยแต่ว่าเกมนี้มีคะแนนพิเศษจากเฮียบักไม่ใช่เกมนี้จะไม่เหมือนเกมอื่นที่ผ่านมาเพราะเราได้บอกกันต้นแล้วจะมีบทลงโทษสำหรับผู้แพ้นะครับผมเอ้าในกระดาษเขียนว่าสำหรับผู้ชนะไหมฮะจะมีบทลงโทษไหมฮะไม่ใช่ครับเฮ้ยเพราะเราต้องไปคอมบิทมาจะได้รู้ว่าต้องลงโทษอะไรไปอ๋อมีกำหนดไว้ด้วยเหรออ๋อหล่อลื่นเดี๋ยวหล่อลื่นเดินไป runมาฮะมาองดีมาแล้วบทลงโทษคืออะไรฮะโอเคแล้วบทลงโทษก็คือบทลงโทษเฮ้ยทำไมมันยาวจังอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเสียใจที่ต้องพูดแบบนี้แต่อย่าบอกนะว่าอ่านข้อความนี้อยู่แปลว่าอะไรอ่ะอย่าบอกนะอ๋อเสียใจที่ต้องพูดแบบนี้แต่ถ้าหากว่าคุณกำลังอ่านข้อความนี้อยู่แปลว่าคุณคือผู้แพ้นี่ไงเปล่าค่ะอ่านได้ฟังค่ะก็เขาบอกอยู่ว่าคุณอ่านข้อความเมื่อกี้เข้ามาเมื่อกี้ผมยังไม่อ่านเลยว่าผมแพ้แล้วผมแพ้ไงอะไรกันวะเนี่ยอะไรกันวะเนี่ยไม่แต่ว่าเรียกฉันคุณแค่คนอ่านครับแค่คนอ่านแค่คนอ่านเอาเวรแล้วนี่ไงเขาจิ้มมาอยู่เลยเอาเวรแล้วไม่ต้องเอาด้วยอะไรไปเนี่ยฮะทำอะไรเอาตรงแต่งตัวแล้วเดี๋ยวเราจัดการให้แล้วพี่การโพสท่าไว้ถึงทีลงสตอรี่โอเคสนุกแล้วมาเอาเลยนะแต่งตัวเลยนะเฮ้ยพี่การเอาชุดนั้นเลยอ่ะชุดนั้นเลยอะไรวะเนี่ยเอาไปเกงเฮ้ยเดี๋ยวใส่เลเยอร์หน่อยปะต้องเปลี่ยนหน่อยจะได้แบบไม่เอาชุดนี้แหละแล้วทำท่าแบบนี้เอานี่เลยข้างในก่อนอะไรวะเนี่ยเอานี่ท่าเยอะท่านะท่าอะไรมาชมกูชุดนี้เฮ้ยขับเครื่องบินเฉยวันนี้มันวันอะไรวันนี้มาช่วยพี่กันแต่งตัวดีกว่าหมดมือเฉยอ่ะมาใส่ชุดมือหน่อยนะใส่แล้วคุ้มขึ้นไหมเฮ้ยเหมือนคุณตาแมนอ่ะตอนนั้นพี่กันขอใส่ดีได้ปะเอาอะไรมาอันนี้ก็ใส่แว่นเหรอเอาละครับผมก็เป็นอาเซียนซีนไปที่เรียบร้อยแล้วกับท็อกซี่อาเคดในวันนี้นะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับผมแล้วก็มีสกัปเจอร์นะครับผมที่เราปลูกปั้นกันมาสร้างกับมือนะครับชื่อว่ากัน Y2K นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแชร์แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามข่าวสำคัญและสาระสำคัญจากท็อกซี่นะครับผมมีใครเสร็จแล้วนะครับไม่ปกติเขาจะมีการรวมค้านี่ฮะรวมค้าคือชาแนลอันนี้ดีกว่าแต่หลายคนจะงงว่าพวกเราไปหยิบกระดาษมาจริงๆแล้วบทลงโทษอ่ะมันเขียนในกระดาษว่าคนที่อ่านข้อความนี้ก็คือผู้แพ้ซึ่งตะเกียองลีอ่ะอ่านแต่องลีอ่านไม่หมดองลีอ่านแค่ว่าคนที่อ่านกระดาษนี้แล้วองลีก็ปล่อยลงไปปล่อยลงไปหยิบขึ้นมาหยิบมาส่งให้พี่การพี่การอ่านซิก็เลยปุ้มเกิดเป็นรูปปั้นอันนี้ขึ้นมานะครับผมอย่าหลบพี่การอย่าหลบพี่การไม่เป็นไรนะแกมีการพอแล้วสมมติพี่ขอโทษพี่ยังหมดเต็มที่เลยไม่ต้องเคารพแล้วหรอกไม่ต้องเรียกพี่แล้วโอเค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 
คครับก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้ากับพอดแคสต์อาเกตครับเป็นไรไปเจอกันบ๊ายบาย